รีวิว Semi Smart Smart Matter Inline Module Switch นี่คือ Smart Switch รุ่นเดียวจาก Semi Smart นะปัจจุบันที่รองรับ Matter Ecosystem นะครับตัวสวิตช์ยังคงใช้บอดี้เดิมจากรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยครับเราก็จะเห็นว่ามี Matter QR Code มาให้นะครับซึ่งก็จะมีมาถึง3จุดเลยมีที่ฝากล่องด้านในนะครับก็มีที่คู่มือครับมีสกรูให้2ตัวนะครับในกล่องแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือที่ตัว Smart Switch ตัวนี้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็น QR Code สำหรับเราจะแอดตัวอุปกรณ์เข้ากับ Matter Hub ที่เราใช้งานอยู่นะครับตัวนี้ใช้แรงดันไฟ input ตั้งแต่110ถึง240โวลต์ครับแล้วก็รองรับโหลดสูงสุดได้ที่600วัตต์หรือ300วัตต์ต่อแก๊งรุ่นนี้เป็นรุ่น2แก๊งนะครับต่อได้2channel นั่นเองแล้วก็ส่วนการเชื่อมต่อนะครับ wireless protocol ก็จะเป็น matter ทำงานบนพื้นฐานสัญญาณ wifi นะครับแต่ว่าเราจะเป็นจะต้องมี matter hub นะครับในการเพิ่มอุปกรณ์เข้าสู่ระบบที่เราใช้อยู่ตัวนี้รองรับการต่อสวิตช์ภายนอกก็จะเป็นแบบ2แก๊งนะครับทีนี้ก็จะมีคำเตือนนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แปะมาว่า terminal สำหรับต่อสวิตช์ภายนอกเนี่ยห้ามต่อไฟ100ถึง240โวลต์หรือไฟ AC นะครับไฟบ้านห้ามต่อเข้าที่เทอร์มินอลสวิตช์นี่เด็ดขาดนะครับไม่งั้นพังนะครับจุดนี้สำหรับต่อเป็นสวิตช์คอนโทรลอย่างเดียวนะครับก็คือจะมีคอมมอนนะครับแล้วก็ K1 K2 ก็คือสวิตช์แก๊ง1แก๊ง2นั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งครับของตัวสวิตช์นะครับก็จะเป็นไฟแสดงผลนะครับแล้วก็จะมีเป็นสวิตช์เป็นปุ่มกดแบบแมนนวลนะครับใช้สั่งงานเปิดปิดแต่ละแก๊งนะครับแล้วก็จะมีไฟแสดงผลเป็นไฟ LED ซึ่งจะแยกเป็น3สีนะครับถ้าเป็นสีเขียวกับพริบบ่งบอกว่าอยู่ในสถานะโหมดแพร์ลิงนะครับในการจับคู่เข้ากับระบบนะครับหรือถ้าเป็นสีน้ำเงินก็อยู่ในสถานะสวิตช์ออฟนะครับถ้าเป็นสีแดงอยู่ในสถานะสวิตช์ออนนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่3สถานะครับสำหรับสวิตช์รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ต้องใช้สายนิวตันด้วยนะครับดังนั้นเราจะต้องมีสายนิวตันมาต่อให้กับตัวสวิตช์ด้วยซึ่งก็จะเข้าที่ขั้ว N นะครับแล้วก็ Line นะครับหรือ L คือ Line In นั่นเองครับเริ่มที่ Line In ก่อนครับนี่สาย Line ครับต่อไปก็คือนิวตันครับนิวตันเราก็ต่อพ่วงกับหลอดไฟไปเลยนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือสายนิวตันมาเราก็ต่อเข้าที่สวิตช์ส่วนหนึ่งก็ไปที่หลอดไฟครับแล้วก็เอาท์พุตนะครับผมจะต่อที่แก๊ง1นะครับหรือว่า L1 อันนี้สำหรับวงจรหลอดไฟก็เรียบร้อยแล้วนะครับไลน์อินครับแล้วก็ไลน์เอาท์นิวตันครบวงจรต่อไปก็จะเป็นสวิตช์ภายนอกนะครับผมจะต่อให้กับแก๊ง1นะครับซึ่งก็จะมีคอมมอนนะครับแล้วก็ K1 K2 กับ K1 ครับคอมมอนต่อไป1เส้นก่อนครับตรงนี้ห้ามต่อไฟ220โวลต์เข้าเด็ดขาดนะครับแล้วก็ K1 นะครับสำหรับแก๊ง1โอเคตอนนี้วงจรใช้งานเรียบร้อยนะครับต่อสวิตช์ภายนอกนะครับต่อวงจรไฟเรียบร้อยซึ่งในการจะใช้งานอุปกรณ์ Matter ได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นฮับที่รองรับ Matter Certified Device ด้วยนะครับยกตัวอย่างของ Google ที่หลายคนน่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วเช่น Google Nest Mini ไม่ว่าจะเป็น1หรือ2ก็ได้นะครับทางฝั่ง Samsung เช่น Samsung SmartThings ครับทางฝั่ง Apple เช่น Apple TV เป็นต้นนะครับวันนี้ผมจะทดสอบกับ Google Home นะครับโดยผมมี Google Nest Mini 2นะครับซึ่งก็จะใช้เป็นฮับให้กับอุปกรณ์ Matter นั่นเองครับขั้นตอนการแอดอุปกรณ์ Matter เข้ากับ Google Home นะครับตับแรกเปิดแอป Google Home ขึ้นมาครับไปที่แท็บ Device แตะที่ Add เลือก New Device เลือกบ้านที่เราตั้งค่าไว้นะครับของผมเป็น iPro DIY Nextตอนนี้ตัวสวิตช์อยู่ในโหมดแพริ่งนะครับไฟสีเขียวกระพริบถ้าไม่อยู่ในโหมดแพริ่งก็ให้กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับ
ค้างไว้10วินาทีจากนั้นที่แอปพลิเคชัน Google Home นะครับเลือก Matter Enable Device ครับเปิดกล้องครับสแกน QR Code แล้วก็ยอมรับครับขั้นตอนนี้นะครับมือถือของเราต้องเชื่อมต่อยืนกับWi-Fi 2.4 GHz นะครับถ้าเป็น Wi-Fi 5 GHz ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับต้องเป็น Wi-Fi 2.4 นะครับเนื่องจากว่าสวิตช์รุ่นนี้ก็ยังทำงานหรือว่าสื่อสารผ่านพื้นฐาน Wi-Fi 2.4 อยู่นั่นเองครับตอนนี้เชื่อมต่อกับ Matter ได้แล้วนะครับก็รอการคอนฟิกกับ Google Home อยู่เราสังเกตว่าไฟpairing ดับไปแล้วนะครับคอนเน็กเรียบร้อยครับแตะดันตอนนี้เราก็จะได้สวิตช์2แก๊งขึ้นมาแบบนี้นะครับสถานะสวิตช์เป็นออนอยู่นะครับสังเกตไฟที่ตัวสวิตช์เป็นสีแดงครับสถานะออนมาทดลองสั่งงานดูนะครับออฟไปแล้วนะครับออฟแล้วนี่ที่ปลอดไฟกันหน่อยแก๊งหนึ่งนะนี่ครับโอเคสามารถใช้งานได้แล้วนะครับนี่โอเคมาลองสั่งจากสวิตช์ภายนอกดูบ้างครับผมปิดก่อนนะครับก็มีข้อสังเกตนะครับตอนที่เราแอปอุปกรณ์เข้าไปใหม่ๆเนี่ยนะครับการอัปเดตสถานะระหว่างใน Google Home กับตัวสวิตช์จริงๆเนี่ยครับสถานะมันออกจะดีเลย์กันนิดหน่อยนะครับตอนนี้สถานะยังไม่เปลี่ยนเลยนะครับมันคือสถานะไม่ตรงกันนะอันนี้ผมออฟไปแล้วตรงนี้เท่าที่ผมทดลองนะครับมันใช้เวลาสักพักหนึ่งครับกว่าที่สถานะของสวิตช์ใน Google Home กับสถานะของสวิตช์จริงเนี่ยจะตรงกันนะครับหมายถึงว่าเวลาสั่งงานเนี่ยมันจะมีดีเลย์นะครับนานเลยon off นี่ครับคือสั่งกับสวิตช์เนี่ยทำงานแล้วแต่ในแอปไม่อัปเดตสังเกตนะครับตอนนี้มา on คู่แล้วอันนี้เพิ่งจะหายไปก็คือใช้เวลาสักพักนึงนะครับในการจัดการระบบหลังบ้านนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันก็มีต้องผ่านเซิร์ฟเวอร์อยู่เหมือนกันนะครับทีนี้สถานะตรงกันแล้วนะครับ on อยู่1แก๊งนะครับ on อยู่1แก๊งเดี๋ยวลองปิดแล้วนะครับนี่ก็ปิดแล้วลองเปิดดูโอเคมาแล้วเริ่มจะอัปเดตใกล้เคียงกันแล้วดีเลย์น้อยลงอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะลองใช้อุปกรณ์ Matter หรือว่าแอดอุปกรณ์เข้าไปใหม่กับ Google Home เนี่ยถ้าสถานะของสวิตช์เวลาเราสั่งงานนะครับที่ตัวสวิตช์กับฐานะในแอปมันไม่ตรงกันเนี่ยนะครับก็ให้เวลาตัวระบบจัดการตัวมันเองเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็โอเคละค่อนข้างจะตรงกันแล้วนะครับก็มีดีเลย์นิดหน่อยครับอีกส่วนหนึ่งครับก็จะเป็นเมนูออโตเมชันนะครับในส่วนนี้เราต้องตั้งค่าเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับถึงจะมีออโตเมชันให้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็มาที่แตะเครื่องหมายบวกเนี่ยนะครับเพื่อสร้างออโตเมชันเพิ่มเติมนะครับก็เลือกเมนูแรกเลยนะครับด้านบนจากนั้นเราก็แอดเงื่อนไขเข้าไปนะครับเป็น device do something ครับตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะครับเราอาจจะใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ที่เราแอดเข้ามาใหม่นะครับสมาร์ทสวิตช์2ตัวนี้นะครับประมาณนี้เราสามารถสร้างเงื่อนไขได้เช่นผมอาจจะใช้ motion sensor ก็ได้นะครับเมื่อ motion sensor ตรวจจับได้ครับก็ไป
add action เข้าไปครับก็ adjust home device ครับก็ไปเลือกเป็น smart switch ตัวที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ก็จะมีตัวเลือกนะครับจะเป็น on หรือ off ขึ้นอยู่กับเราแล้วครับก็เลือกได้นะครับแล้วก็ add action เข้าไปครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งชื่อ automation นะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมยังไม่ตั้งแล้วกันนะครับนี่ผมก็ยกเลิกไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับการ add อุปกรณ์ matter เข้ากับ Google Home นะครับโดยใช้ Google Nest Mini เป็นฮับให้กับอุปกรณ์ matter ครับตัวอย่างที่2ครับผมจะทดสอบกับ Samsung SmartThings นะครับโดยผมจะใช้ Samsung SmartThings ฮับเวอร์ชั่น2เป็นฮับให้กับอุปกรณ์ matter ครับซึ่งขั้นตอนก็ไม่แตกต่างกันมากครับเราก็มาที่ Samsung SmartThings นะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าผมมี SmartThings Hub อยู่นะครับแล้วก็แตกเครื่องหมายบวกครับเลือก Add Device ตรงนี้เราเลือกสแกน QR Code ได้เลยครับจากนั้นก็สแกน QR Code ที่ตัวสวิตช์ครับSmartThings ก็จะโชว์รายละเอียดอุปกรณ์ขึ้นมานะครับ Semi Smart Inline Module และ Start ครับตัวสวิตช์อยู่ในโหมด Pairing อยู่แล้ว Continue อย่าลืมนะครับว่าเราต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4 GHz ตรงนี้เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับกำหนดโลเคชั่นหรือว่ารูมต่างๆครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สวิตช์ของเราพร้อมใช้งานแล้วตอนนี้สวิตช์เปิดอยู่นะครับทั้ง2แก๊งเลยนะครับลองปิดดูครับลองเปิดครับสวิตช์ภายนอกดูครับการตอบสนองหรืออัปเดตสถานะเนี่ยจะไวกว่าของ Google Home นะครับตอนแอดอุปกรณ์กับ Google Home ตอนแรกเนี่ยสถานะมันจะค่อนข้างช้านะครับกว่าจะอัปเดตแต่ของ SmartThings เนี่ยคือแอดเสร็จปุ๊บสถานะก็สามารถอัปเดตแบบเรียลไทม์แบบนี้ได้เลยครับของ SmartThings นะครับก็จะมีฟังก์ชันที่ให้เราตั้งค่าได้อีกเล็กน้อยนะครับเช่นทัมเมอร์ครับก็คือสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้แล้วก็จะมีในส่วนของรูทีนครับตรงนี้ก็กำหนดเป็นช่วงเวลาได้นะครับอย่างอันนี้นะครับก็สามารถกำหนดคาบเวลาในการปิดหรือเปิดได้นะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ทำงานในวันไหนบ้างนะครับซึ่งในแต่ละวันเราสามารถกำหนดได้3ช่วงเวลาครับช่วงเวลาแรกเปิดตั้งแต่กี่โมงปิดกี่โมงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่2นะครับหรือว่าช่วงเวลาที่3แบบนี้นะครับเราสามารถกำหนดได้3ช่วงเวลาต่อวันนะครับเปิดตอนไหนปิดตอนไหนสามารถตั้งได้ครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับ Samsung SmartThings ครับในการทำงานร่วมกับ Semi Smart Smart Matter Inline Module ครับจะพูดชื่อสลับกันเล็กน้อยขออภัยนะครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยนะครับคลิปนี้ผมไม่สามารถทดสอบกับ Google Home ให้ชมได้เนื่องจากว่าปัจจุบันผมไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple อยู่เลยนะครับถ้ามีโอกาสได้ทดสอบผมจะมาอัปเดตให้ในภายหลังนะครับและนี่ก็คือการรีวิวครับ Matter Smart Device ตัวแรกจาก Semi Smart ยังมีอุปกรณ์อีกหลายตัวนะครับของ Semi Smart ที่รองรับ Matter ไว้โอกาสหน้าผมจะนำมารีวิวให้ชมกันอีกครับฝากข้อสังเกตนิดนึงนะครับสำหรับอุปกรณ์ Matter นะครับถึงแม้จะเป็นแบรนด์ Semi Smart ก็จริงนะครับแต่ไม่สามารถนำไปใช้กับ Thuya หรือ Smart Light แบบตรงๆแม้ว่าจะใช้สัญญาณ Wi-Fi 2.4 GHz ก็ตามนะครับการที่เราจะใช้อุปกรณ์ Matter กับ Eco System ใดๆก็ตามนะครับ
ใน ecosystem นั้นๆจะต้องมี matter hub ทำงานอยู่ด้วยนะครับซึ่งอย่างของทุย่าเองนะครับถ้าเราจะใช้อุปกรณ์ matter ไปใช้กับทุย่าเราก็ต้องมี hub ที่รองรับ matter certified device อยู่ด้วยนั่นเองครับอธิบายแบบนี้ไม่น่าจะงงนะครับถ้างงก็ต้องขออภัยสำหรับใครที่ทดสอบกับ Google Home แล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้ครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ iPro DIY ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ